พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์มาจุติลงในเมืองไทยในประเทศไทยเพื่อที่จะทำให้ประสงค์นิกรของพระองค์เนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขพ้นจากความทุกข์ยากทั้งหลายเพราะเราจะเห็นว่าทุกย่างพระบาทที่ทรงพระราชดำเนินไปเนี่ยจากความเป็นโกรธหินดินทรายเนี่ยกลายเป็นที่ที่ชุ่มฉ่ำพืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามให้คนทั้งหลายได้อยู่ดีกินดีมีความสุขความบันดาลใจที่ได้รับจากพระองค์ที่เป็นแนวคิดหลักก็คือเรื่องของความเพียรเพราะจะเห็นว่าทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงทำไปเนี่ยพระองค์ไม่เคยย่อท้อนะครับสิ่งที่เป็นความประทับใจและถือว่าเป็นสิริมงคลที่สุดสำหรับชีวิตผมเนี่ยก็คือการได้ทำเหรียญพระมาชนกเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะเหรียญมาชนกเนี่ยเป็นเหรียญที่สื่อความหมายถึงความเพียรนะฮะใครที่ได้มีเหรียญพระมาชนกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคอยให้กำลังใจในขณะที่เจออุปสรรคหรือมีความท้อแท้ในใจเนี่ยเหรียญพระมาชนกเนี่ยก็จะคอยกระตุ้นเตือนให้คนทั้งหลายเนี่ยมีความเพียรถึงแม้ว่าความเพียรนั้นจะไม่บรรลุเป้าหมายยังมองไม่เห็นแต่ก็ต้องทำต่อไปอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์โดยเหรียญมาชนกเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เรามีความเพียรในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆไปโดยที่ไม่ได้หวังว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าความสำเร็จเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในที่สุด